เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะสวัสดีครับบัทชาคอนครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องพลังงานน้ำนะคะอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทสำคัญอยู่ในแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมาหลายสิปีแล้วค่ะแต่ว่าพลังงานน้ำเนี่ยป็น เป็นหนึ่งพลังงานทางเลือกเลยที่มีคนตั้งคาถามอยู่เยอะเหมือนกันว่าสรุปแล้วพลังงานาน้ำเนี่ยสะอาดจ,จริงหรือไม่ค่ะเราต้องมาดูกันในหลายมุมมองเลยในเรื่องของออการผลิตวิธีการสิ่งที่ปล่อยออกมาในกระบวนการผลิตนะคะขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามองค่ะวันนี้มาชวนคุยกันค่ะครับ จริงๆแล้วเรื่องของพลังงานน้ำเนี่ยเรามีการพูดถึงกันไปในหลายๆรอบแล้วนะครับตั้งแต่แตทางเลือกไม้นะครับหรือเป็นส่วนหนึ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นนของ,ของอระบบการผลิตไฟฟ้าทางประเทศนะครับ<ม>แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันครับว่าพลังงานน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร<ม>นะครับดยหลักการสําคัญเนี่ยก็จะยังคงคล้ายกับโรงไฟฟ้าในหลายๆประเภทนะครับก็คือว่าอาศัยแรงดันนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคือแรงดันของน้ำนะครับไปหมุนตัวใบพัด นะครับแล้วก็ตัวใบพัดเนี่ยไปหมุนมอเตอร์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องของเขื่อนที่ปล่อยน้ําจากที่สูงลงที่ต่บนะครับแต่อย่างเช่นน้ำน้ำขึ้นน้ําลงเนี่ยก็สามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับโดยวิธีการผลิตในรูปแบบนี้ก็คือว่าเขาจะมีการสร้างเขื่อนนะครับในบริเวณอ่าวแล้วก็เขื่อนนั้นเนี่ยก็จะมีะประตูน้ำนะครับที่ใช้ในการกั้นไว้ว่าเวลาที่น้ําขึ้นปุ๊บเขาก็จะปิดประตูน้ํา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ํานอกเขื่อนเนี่ยจะอยู่สูงกว่าน้ําในเขื่อนถูกไหมครับแล้วเขาก็จะเปิดประตูน้ําในเวลาที่น้ําเริ่มนิ่งแล้วนะครับน้าข้างนอกเนี่ยก็จะไหลเข้าไปในเขื่อนสิ่งที่การไหลเข้าไปตรงเนี้ยก็จะเกิดแรงดันครับผมและแรงดันตรงเนี้ยก็จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงคลื่นครับเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยมันก็จะมีโรงไฟฟ้านะครับหรืออุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นทุ่นลอยน้ำนะครับโดยอาศัยแรงคลื่นที่กระทบเข้ามา แล้วก็ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันส่วนรูปแบบที่หลายคนเห็นและก็รู้จักก็คือเป็นพลังงานน้ําตกนะครับน้ำตกเนี่ยทั่วไปก็สามารถติดตัวคล้ายๆใบพัดได้นะครับแล้วตัวใบพัดเนี้ยก็จะนําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวลักษณะของการที่น้าไหลาจากบนลงล่างเนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งครับของการทําเขื่อนอ่าซึ่งเขื่อนตัวนี้แหละครับน่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะคุยกันนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตจากเขื่อนเนี่ย มันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับหรือว่ามันมีอะไรที่ต้องคํานึงบ้างครับผมใช่ค่ะหลักๆของเรื่องพลังงานน้ําแล้วก็ประสิทธิภาพของการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานาน้าเนี่ยจะต้องดูที่3เรื่องนะคะหนึ่งคือเรื่องของปริมาณน้านะคะที่ใช้มาผลิตไฟฟ้าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะส่งผลกับแรงดันที่ไปกระทบกับ ใบพัดอีกทีหนึง่งเปันใบ,บพัดจะหมุนได้ช้าชเร็วยังไงเนี่ยก็คือแรงดันของน้ำ<ช>อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูก็คือประสิทธิภาพของใบพัดหรือว่ากังหันน้ําคือถ้ามีขนาดที่ถูกต้ององศาที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถหมุนแล้วก็สร้างกระแสไฟได้ดีและที่สําคัญเลยจะมีแค่2ตัวนี้ไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้ด้วยว่าจะสามารถดึงพลังงานทั้งหมดเนี่ยมาผลิตได้หมดอย่างคุ้มค่าหรือเปล่าค่ะ นี่คือ3เรื่องที่ต้องคำนึงถึงของการสร้างเพิ่มประสิทธิภาพของการ<ม>ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแล้วกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าในประเทศไทยอะคะ่ะเรามีพลังงานน้ำอยู่ในรูปแบบไหนบ้างเรามีโรงไฟฟ้าในรูปแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกนะคะเรามีโรงไฟฟ้าที่เรียกว่าแบบน้ำไหลผ่านตลอดปีนะคะ<ม>โรงไฟฟ้านี้ก็คือจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพราะว่ามีน้ำไหลตลอดนะคะ เขื่อนที่ว่าน่ะน,นะคะตัวอย่างหลักๆก็คือตัวเขื่อนปากมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจริงๆต้องพูดว่าตัวเขื่อนปากมูลเนี่ยก็มีการต่อสู้โครงการนี้ถกเถียงกันอยู่นนใช่มีการถกเถียงกันอยู่พอสมควรเลยเรื่องออความคุ้มค่าของการผลิตไฟฟ้าซึ่งจริงๆสร้างมาหลายปีแล้วสามารถย้อนไปดูเรคคอร์ดได้เลยว่าความคุ้มค่าในการผลิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ รรพื้นที่นะคะคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือโรงไฟฟ้าที่เป็นแบบอ่างเก็บน้ําค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะเก็บน้ําไว้ในเขื่อนนะคะพอถึงเวลาที่เราอยากจะผลิตไฟเนี่ยเราก็จึงจะปล่อยออกมานะคะคโดยเฉพาะในช่วงที่ เป็นฤดูฝนเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้เยอะใช่ไหมคะพอถึงฤดูแล้งก็ดึงน้ามาผลิตไฟใช่ใชใดึงมาใช้ค่ะคจะอยู่ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือว่าแล้วก็เขื่อนศิริกิจนะคะคเขื่อนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมดเลยถ้าสังเกตได้เพราะว่าตัวเขื่อนน่มีความใหญ่ แล้วกออ็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะอ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบสูบกลับอันนี้เราเคยพูดถึงกันไปแล้วเ,เมนชันกันบ่อยใช่ในนะตอนที่เราพูดถึงรูปแบบของการกักเก็บพลังงานนะคะเราเลยพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบสูบกลับอันนี้นะคะตัวพลังงานอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆคือเราจะเก็บน้ำเอาไว้ ที่ด้านด้านล่างเนาะถึงเวลาเราก็สูบขึ้นมาแล้วก็ใช้ซ้ามหมุนเวียนไปแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเก็บพลังงานไว้ใช้ต่อเนื่องนั่นเองนะคะใช่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของตัวพลังงานาน้ำนะครับอาจะไาเห็นได้ทางว่ามีการจัดเก็บนะครับเพื่อปล่อย แล้วก็สามารถใช้ในการผลิตได้นะครับน้ำที่ปล่อยเนี่ยยังสามารถนามาใช้ในเรื่องของการเกษตรต่อได้ด้วยนะครับที่มีการควบคุมหรือว่ารูปแบบการสูบกลับเองก็ตามนะครับที่เป็นการกเก็บพลังงานรูปแบบหนึง่งทีนี้ครับถ้าเรากลับมาดูครับว่าเอ๊แล้วประเทศไหนละ่ะที่มีการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนค่อนข้นางมากนะครับหรือมากอันดับหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือทางด้านของประเทศจีนนะครับซึ่งประเทศจีนส่วนหนึ่งต้องบอกว่าตัวประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างมีขนาดที่กว้างใหญ่นะครับพอขนาดที่กว้างใหญ่แล้วเนี่ย เ,เรื่องของแม่น้ำนะครับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ตามมาด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแม่น้ําที่สําคัญสาคัญหลายสายนะครับซึ่งมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในประเทศจีด,ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะขอยกถึงเรื่องของแม่น้ำขงนะครับซึ่งทุกท่านาน่าจะได้ยินข่าวอยู่บ้างนะครับแล้วก็เห็นภาพแล้วว่าทางด้านของประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ําโขงตอนบนนะครับแล้วก็ ทางลาวเองก็ตามหรือประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับซึ่งการที่เขามีการสร้างเขื่อนในต้นสายต้นแม่น้ำเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาใช้ในการผลิตครับแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องมีการคุยกันก็คือว่าเออแล้วผลกระทบที่ตามถัดมาเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเราซูมดูครับว่าตัวแม่น้ําโขงเนี่ยส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วและก็เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของ าการสร้างเขื่อนในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของเขือนที่อยู่ในประเทศลาวด้วยนะครับที่บริษัทในประเทศไทยนะครับหรือทางปตทเองก็ตามเนี่ยได้เข้าไปลงทุนภายใต้ชื่อบริษัทก็คือ GPSC นะครับ mm. หลายท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่บ้างซึ่งมีการดําเนินการมาเกือบ20-30ปีและตั้งแต่ปี1999นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดอัตบือนะครับในประเทศลาว แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับยังมีโครงการลงไฟฟ้าอีกหลายที่เลยครับที่กําลังอยู่ในพื้นที่ของประเทศลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการลงไฟฟ้าน้ําลิกหนึ่งนะครับหรือชยัยบุรีนะครับชื่อพวกนี้ก็จะเป็นชื่อที่คุณเคยนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าหลังจากนี้ไปในอนาคตอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันในส่วนของลงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการลงทุนไปแล้วกว่าจะคืนทุนก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับ แต่ว่าโครงการต่อไปในอนาคตเนี่ยครับที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับหรือแผน PDP ที่เราเมนชันกันบ่อยๆเนี่ยมันจะมีอีก3-4มสี่เขื่อนที่สําคัญนะครับ<ม>ที่กําลังจะเพิ่มเติมเข้ามาแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจครับข้อมูลนะครับจากกอฟอผนะครับหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยที่พูดถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใหม่ๆนะครับอย่างเช่นโครงการปากแบงที่อยู่ในลาวเนี่ยมีราคาการรับซื้อต่อหน่วยเนี่ยสูงถึงประมาณ2.9บาท<ม>นะครับ ซึ่งเลขเนี้ย2.9บาทเนี่ยสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เลยกลับไปดูครับว่าโครงการที่มีการรับซื้อพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับหรือโซล่าเซลล์ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.1บาทเท่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราซื้อแผงโซล่าบวกแบตเตอรี่นะครับในขนาดของอุตสาหกรรมโรงงานผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2.8บาทตัวอย่างเนี้ยแหละครับเป็นตัวอย่างที่สําคัญที่ชี้ให้เห็นว่าราคาของ ตัวโซลา่านะครับบวกแบตเตอรี่ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยมันค่อนข้างถูกมันเริ่มที่จะมีแนวโน้มถูกกับการสร้างโรงไฟฟ้าจากเขื่อนนะครับอันนี้จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานาน้ําสิ่งสําคัญที่เป็นคล้ายๆจุดแข็งละกันของตัวแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดนี้ก็คือเรื่องของการที่มันสามารถเปิดระบบได้อย่างรวดเร็ว,วถ้าเกิดว่าระบบไฟฟ้าในประเทศโดยรวมเนี่ยมันมีการดับ จากเหตุผลต่างๆก็ตามนะครับหรือที่เราเรียกว่าแบ็กเอาตเนี่ยตัวลงไฟฟ้าน้ำเนี่ยสามารถเปิดเครื่องได้ง่ายที่สุด mm hmm. เราจะต้องบอกว่าลงไฟฟ้าประเภทก๊าซหรือทานหินเนี่ยที่เราเล่ามาในหลายๆตอนนะครับมันจะต้องอาศัยเวลาครับในการที่จะทําให้ความร้อนเนี่ยของตัวหม้อต้มเพื่อให้เกิดแรงดันเนี่ยในระยะหนึ่งนะครับมันจะไม่สามารถติดได้ในทันทีซึ่งแตกต่างจากในรูปแบบของเคือนะครับ mm hmm. ที่มีการสามารถเปิด ตัวปากเขื่อนได้ทันทีนะครับแล้วก็ตัวปากเขื่อนเนี่ยก็สร้างแรงดันในการผลิตได้นะครับอันนี้เลยเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งครับที่ตัวโรงไฟฟ้าประเภทเขื่อนเนี่ยสามารถทําได้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนเนี่ยจึงเป็นที่นิยมนะครับในการที่จะนํามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงพีกนะครับในช่วงที่โรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเดินเครื่องเต็มที่แล้ว แต่ว่ามันอาจจะมี2อสมชั่วโมงที่ความต้องการไฟสูงที่สุดเนี่ยตัวโรงไฟฟ้าแบบน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวส่วนหนึ่งครับที่สามารถตอบสนองหรือว่าผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวได้นะครับ<ม>อันนี้เป็นข้อดีหรือเป็นจุดแข็งครับของพลังงานน้ําทีนี้อาจจะต้องมาคุยกันนิดนึงครับว่าตัวพลังงานน้ําที่มาจากเขื่อนเนี่ยนะมันมีปัญหาหรือข้อกังวลอะไรบ้างที่หลายฝ่ายได้พูดคุยกันครับผมค่ะในยุคหนึ่งเนี่ยพลังงานน้ำเนี่ยเรียกได้ว่า ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะต้องก้าวเข้าไปสร้างเข้าไปทำเนาะเพราะว่าหลายๆประเทศทั่วโลกก็ทําเช่นเดียวกันแต่ว่าหลายหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบของการสร้างเขื่อนเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อ ผู้คนนะคะและนํามาสู่โจทย์สําคัญว่าตอนนี้ที่เรากําลังพูดถึงเรื่องพลังงานาสะอาดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การมีพลังงานไฟฟ้าใช้เพียงอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะคะถ้าจะฉายภาพไปเห็นชัดๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าระยะเวลาการลงทุนสร้างเขื่อนเนี่ยเรียกได้ว่ามีระยะเวลาที่<อ>นานนานนานมากๆใช้การลงทุนสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใช้พื้นที่มากนะคะ ระบบนิเวศที่อยู่รอบเขื่อนเนี่ยก็เสื่อมโทรมลงด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่ามีการที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายผู้คนมากน้อยแค่ไหนในการสร้างเขื่อนหนึ่งครั้งเนี่ยคณะกมาการเขื่อนโลกเนี่ยเคยประเมินไว้ว่ามีผู้ที่ต้องย้ายถิ่นฐานจากการสร้างเขื่อนมาแล้วประมาณ40-80ถึงล้านคนทั่วโลกอ่านะคือเมื่อมีการไปตั้ตงเขื่อนนะครับก็คือการปิดปากแม่น้ํานั่นเองพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับหรือริมแม่น้ําเดิมเนี่ย ซึ่งปกติแล้วคนก็จะอาศัยอยู่ิมแม่น้ำนะครับตรงนั้นน่ะพื้นที่ตรงนั้นก็จะหายไปนะครับ<ช>จากปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่แค่คนที่ย้ายสัตว์บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องถูกย้ายนะครับ<ช>หรือว่าต้องอบพยพก,กันด้วยซึ่งอันนี้แหละเป็นหัวใจสําคัญที่เราพูดคุยกันถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับใช่ค่ะและถ้าใกล้ตัวเราที่สุดนะคะโบได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือลําน้าโขง ลำน้ํานี้นะคะไม่ได้มีเจ้าของเป็นเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เราใช้ร่วมกันเนาะในหลายประเทศดังนั้นถ้าเกิดมีการทําอะไรขึ้นมาที่ต้นน้ํากลางน้ําก็ตามกระทบกันหมดเลยทั้งลำน้ํานะคะซึ่ง ถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะพบว่าสิ่งมีชีวิตนะคะปลาที่อยู่อาศัยในน้ําในลําน้ำโขงตอนนี้เนี่ยก็มีจํานวนลดลงหลายๆพันก็เริ่มลดลงแล้วด้วยนะคะคมีการศึกษาชัดเจนเนาะในเรื่องนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาที่เราสร้างเขื่อนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็มองเรื่องของความคุ้มค่าเนาะในการผลิตไฟฟ้าต้องมาดูว่าเราเทรดออฟตรงนี้แล้วคุ้มค่าไหมนะคะจากการศึกษาของ IEA e นะคะเราจะพบว่าจาก การที่โลกเนี่ยมีสภาวะโลกรวนแล้วโลกร้อนมากขึ้นม,มันจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของพลังงานน้ำค่ะครับผม,มเขาประเมินว่าโรงไฟฟ้าพลังงานในลาวและไทยเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้เกิดหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงเนี่ยลดลงนะคะได้ถึง7-8%เลยในปี2060เพราะว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นดังนั้น มันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราอาจจะต้องตั้งคําถามว่าเราจะต้องสร้างเขือนเพิ่มไหม,มหรือเราจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นๆอย่างที่บนได้บอกไปว่าเมื่อเทียบราคาต่อนหน่วยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาของโซลา r เซลล์เนี่ยก็ถูกกว่าแล้วด้วยนะคะในเรื่องของราคารับซื้อ,อนะคะดังนั้น ตัวเขื่อนที่เคยสร้างไปก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้ใคุ้มค่าถูกไหมคะคแต่คำถามสําคัญคือเราต,ต้องสร้างเพิ่มหรือเปล่านั่นเองค,ค่ะภายใต้สภาวะที่มีความไม่แน่นอนและกันของเรื่องของปริมาณน้ําจากโลกร้อนนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็จับตาม,มองกันต่อไปนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวพลังงานน้ําอย่างที่หมอนได้สรุปไปตอนท้ายนะครับว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านแผน PDP นะครับหรือแนวทางในการผลิตไฟต่อไปในอนาคตดังนั้นเนี่ยเ,เราก็คงต้องมาพิจารณากันครับว่าความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเองก็ตามนะครับที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำนะครับหรือว่าสัตว์ป่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่2นะครับที่เราจะต้องมีการคุยกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของราคาแล้วก็ต้นทุนในการผลิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราว ของพลังงานน้ำนะครับที่เป็นอีกหนึ่งพลังงานที่ใกล้ตัวแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างมากมายนะครับในสังคมเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างเขื่อนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งเรื่องของราคานะครับความเสี่ยงในอนาคตแล้วก็ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในอนาคตต่ตอไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคงเป็นการใช้ตัวเขื่อนเดิมนะครับที่มีอยู่เนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ พิจารณานะครับหรือพูดคุยกันให้มากขึ้นสำหรับเขื่อนใหม่โครงการใหม่ๆที่จะมีการสร้างต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อให้การลงทุนตรงนี้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและแน่นอนครับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยก็มีน้อยที่สุดเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วพบกันครับแล้วพบกันค่ะติดตามสะอาดพอดคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS p o d c พอดและ t d r i